สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าจะมาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่99นะครับผมให้หัวข้อว่าจอมกษัตริย์ผู้ทรงบริสุทธิ์ในข้อที่4ข้อที่5ได้กล่าวไว้ว่าข้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงมีฤทธิ์ผู้ทรงรักความยุติธรรมพระองค์ทรงสถาปนาความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงประกอบความยุติธรรมและความชอบธรรมขึ้นในยาโคบจงยอพระเกียรติพระเจ้าของเรานมัสการที่ท่านรองพระบาทพระองค์บริสุทธิ์จะสังเกตในพระคัมภีร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีคำว่าบริสุทธิ์ข้อ5ข้อที่9และในข้อที่1เนี่ยนะครับมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นทูตสวรรค์ที่คอยปกป้องคือเครูบพระคัมภีร์ได้พูดถึงเครูบปกป้องพระเจ้าไปปกป้องพระนามของความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราทั้งหลายระลึกถึงกษัตริย์ผู้บริสุทธิ์เราตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอันที่1 นะครับเกี่ยวข้องกับการปกครองของพระเจ้าการปกครองที่บริสุทธิ์ข้อ4บอกว่าข้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงมีฤทธิ์ผู้รักความชอบธรรมพระองค์สถาปนาความเที่ยงธรรมพระองค์ประกอบความยุติธรรมความชอบธรรมขึ้นในยาโคบพระคัมภีร์ได้กล่าวในจุดนี้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงครอบครองที่บริสุทธิ์ดังนั้นเองเมื่อคนสัมผัสความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเขาจะก้มกราบลงต่อพระเจ้าและโดยเฉพาะยิ่งวันสุดท้ายครับวันสุดท้ายเมื่อพระองค์เสด็จมาพิพากษาทุกลิ้นทุกเข่าจะต้องก้มกราบลงมีคนถามว่าทำไมแต่ละคนสัมผัสความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นแตกต่างกันเราต้องแยก2ตอนนะครับตอนวันสุดท้ายกับวันเดี๋ยวนี้วันเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับถ้าทุกใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและสัมผัสความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเขาก็จะต้องซบหน้าต่อพระเจ้าและจะยำเกรงพระเจ้าแต่วันสุดท้ายพระองค์จะเปิดเผยให้กับทุกคนทุกคนเลยต้องยำเกรงพระเจ้าอันที่2ครับนอกจากการปกครองที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าจอมกษัตริย์เกี่ยวข้องกับผู้วิงวอนที่บริสุทธิ์ข้อ6บอกว่าโมเสสอาโรนและผู้โลหิตซามูเอลอยู่ในหมู่ที่ทูลขอพระนามของพระองค์ท่านร้องทูลต่อพระเจ้าพระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั้นดังนั้นเองหมายความว่าถ้าผู้วิงวอนไม่บริสุทธิ์พระเจ้าก็ไม่ตอบจอมกษัตริย์จะตอบเมื่อคนนั้นรับการชำระให้สะอาดข้อ8บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั้นพระองค์ทรงยกโทษท่านเหล่านั้นหมายความว่าถ้าพระเจ้ายกความผิดความบาปให้กับใครและพระองค์ทรงชำระเขาแล้วพระองค์จะตอบเขาปุโรหิตต้องรับการเจิมจากพระเจ้าเหมือนโมเสสและอาโรนรับการเจิมจากพระเจ้าก่อนพระเจ้าจึงตอบคำอธิษฐานของเขาเรามาถึงปัจจุบันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงชำระเราทั้งหลายทุกคนเป็นปุโรหิตของพระเจ้าทำให้เราเองนั้นสามารถจะอธิษฐานและตอบพระเจ้าพระเจ้าตอบเราได้2 อย่างแล้วนะครับจอมกษัตริย์บริสุทธิ์นั้นอันแรกเกี่ยวข้องกับการปกครองที่บริสุทธิ์ของพระองค์อันที่2ผู้วิงวอนที่บริสุทธิ์อันที่3พระชนะที่บริสุทธิ์พระคัมภีร์ในข้อที่7บอกว่าพระองค์ตัดกับท่านในเสาเมฆท่านได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์และกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ท่านดังนั้นเองสิ่งที่3ที่สำคัญมากพระเจ้าผู้เป็นจอมกษัตริย์ย่อมมีกฎหมายที่เป็นสิทธิ์ขาดและเป็นความบริสุทธิ์ดังนั้นเองคริสเตียนต้องยึดพระชนะอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายของพระองค์ด้วยจอมกษัตริย์เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎหมายคือพระชนะของพระเจ้าประการสุดท้ายคือประชาชนที่บริสุทธิ์ข้อที่8บอกว่านอกจากพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานคนเหล่านั้นแล้วพระองค์ยังทรงสนองเมื่อเขากระทำผิดครับดังนั้นเองหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่ประชากรของพระองค์แม้จะเป็นผู้รับการเจิมที่ไม่ได้รับการชำระจากพระเจ้าเขาจะต้องถูกลงโทษด้วยเหมือนกันดังนั้นเองแม้เขาจะรับการเจิมแล้วถ้าไม่รักษาชีวิตให้บริสุทธิ์กับพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เพียงแต่ไม่ตอบคำอธิษฐานเขาเท่านั้นพระองค์ยังทรงลงโทษเขาด้วยคงจำได้นะครับแม้แต่โมเสสพระเจ้าเจิมเขาพระเจ้าใช้เขามากมายทำอัศจรรย์มากมายหลายประการแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อที่เมริบาพระเจ้าสั่งให้โมเสสเอาไม้เท้าบอกต่อหินแต่โมเสสไม่ได้บอกต่อหินโมเสสฟาดลงไปโมเสสไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าโมเสสเลยโดนลงโทษจากพระเจ้าดังนั้นเองจอมกษัตริย์ผู้บริสุทธิ์เกี่ยวข้องกับการปกครองที่บริสุทธิ์ผู้วิงวอนที่บริสุทธิ์พระชนะที่บริสุทธิ์และประชากรที่บริสุทธิ์ครับ